สวัสดีครับคุณกำลังรับชมเรื่องราวข่าวสารตลาดทองกับสถานีทองคำในเช้าวันอังคารที่1ตุลาคมราคาเมื่อคืนโอ้โหลงสนุกสนานทองคำแท่งนี้เมื่อคืนหลุด300เลยนะครับหล่นลงไปแวบหนึ่งนะครับยื้ออยู่300จนถึง320 340โคตรนานเลยแล้วยังไงแล้วก็ตอนนี้เริ่มปรับขึ้นมาสปอตทองนะครับแล้วบาทอ่อนด้วยอย่างนี้ซื้อเมื่อคืนเช้านี้น่าจะกำไรแล้วนะเขาเรื่องเลยแล้วกันนะครับมาดูซิว่าข่าวสารน่ะวันนี้มีเยอะพอสมควรแต่ว่าดูจากกราฟแล้วผมว่ามันคาดง่ายมาดูกันนะครับนี่เพิ่งจะวันอังคารเปิดวันจันทร์วันแรกสัปดาห์นี้มันผันผวนอยู่แล้วพี่ผมว่าพี่เจอเลยโอ้โหเมื่อวานเล่นเอาซะตั้งแต่สายๆเลยยันนู่นโอ้ยตอนนี้มันเวลาเดิม7:40กว่าเข้าเรื่องนะครับกองทุน SPDR หลังจากที่ขายไป5ตันกว่าไม่ขายแล้วไม่เปลี่ยนแปลงเลยคงทองที่ระดับ871.94ตันนี้เป็นราคาปิดครับ2635ในขณะนี้ตอนนี้วิ่งอยู่2635-36เดี๋ยวนี้ตอนนี้นะก็ถือว่าก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่นะครับคืนนี้มีประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญในวันอังคารเริ่มตั้งแต่20:45ในส่วนของ Final Manual Factoring PMI เป็นดัชนีภาคการผลิตนะครับขั้นสุดท้ายนะครับตัวเลขเดิม47ครับคาดการตัวเลขจะประกาศที่47เช่นกันก็คือไม่ได้บวกไม่ได้ลบไม่ได้บอกนะครับ20:00 ISM Manual Factoring นะครับ PMI เป็นดัชนีเพื่อการฝ่ายจัดซื้อนะครับภาคการผลิตออกโดยสถาบัน ISM นะครับฉะนั้นต่างกันนะครับตัวเลขเดิม47.2คาดการว่าจอกมาที่47.6แบบนี้คาดการส่งผลลบนะครับต่อทองนะครับในตอน20:00นี้จะมีหลายตัวแล้วก็น่าจะตีกัน20:00ทีเดียวครับเหมือนตัวเลขเมื่อคืนนะครับประกาศออกมาส่งผลลบโอ้โหพ่อลงหนักเลยเมื่อคืนนะครับคืนนี้จะมีตัวเลขเกี่ยวกับอ้าวตัว job opening เป็นตัวเลขการเปิดรับสมัครงานเพิ่มอะไรที่เกี่ยวกับรายได้การจ้างงานอะไรพวกนี้แรงงานนะครับมีผลต่อทองมากนะครับมากสู่สงครามบอกไว้เลยตัวเลขเดิม 7.67 มิลเลียนนะครับคาดการว่าจะออกมาที่ 7.64 มิลเลียนอย่างเงี้ยคาดการส่งผลบวกต่อทองนะครับแล้วก็มีตัวเลข ISM Manufacturing Price นะครับเป็นดัชนีราคาภาคการผลิตนะครับตัวนี้ตัวเลขเดิม54ครับคาดการว่าจะออกมาที่ 53.5 ไงคาดการส่งผลบวกต่อทองนะครับแล้วก็น่าจะเป็นตัวเลขตัวสุดท้าย construction spending การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างครับตัวเลขเดิมติดลบเลยครับ 0.3% คาดการว่าจะออกมาที่ 0.2% อย่างเงี้ยเล่าได้ไหมนอกเรื่องให้ฟัง construction spending เนี่ยมันเป็นตัวเลขเกี่ยวกับการก่อสร้างใช่ไหมถ้าการก่อสร้างมันมีเพิ่มสิ่งนี้มันจะเกิดการจ้างงานจะเพิ่มสินค้าคงทนจะเพิ่มคือโฟลว์มันจะเพิ่มฉะนั้นถ้าตัวนี้ดีแสดงว่าเศรษฐกิจน่าจะดีขึ้นถ้าเศรษฐกิจน่าจะดีขึ้นโอกาสที่หุ้นจะดีจะสูงโอกาสที่ทองจะไม่ดีก็มีโอกาสจากตัวเลขนี้นะครับแต่ถามว่าแล้วมันจะสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอครับการจ้างงานเพิ่งพูดเมื่อกี้เลยนะอะไรที่เกี่ยวกับการจ้างงานแรงงานอ่ะแล้วก็เกี่ยวกับพวกตัวเลขเงินเฟ้อเขาให้ความสำคัญให้น้ำหนักทางด้านนี้นะครับที่เหลือแถลงบานเลยตั้งแต่20:00เนี่ยคุณลาเฟลบอสติกอย่างเงี้ยคุณลิซ่าคุกตอน20:10เนี่ยโอ้แถลงกันเพียบนะครับแล้วก็ตอน5:00โอ้ยนี่อีกวันละมั้งโทมัสคุณโทมัสบาร์กินนะครับแล้วก็คุณลาเฟลบอสติกตอน5:00นะครับแสดงว่า5:00พรุ่งนี้เปิดมานี่ก็น่าจะตีกันเลยคนสุดท้ายคุณซูซานคอลลินนะครับเป็นประธานเฟดสาขาบอสตันซึ่งถ้าก๊อปเขียนแบบนี้ให้พี่ๆดูนั่นหมายความว่าเขาไม่ได้มีปากมีเสียงเอางี้ดีกว่านะครับในการลงดอทพอตครั้งหน้าพูดถึงดอทพอตเล่าเรื่องให้ฟังเมื่อคืนคุณเจอร์มพาเวลท่านออกมาแถลงใช่ไหมครับแหมอันนี้พูดดีซะด้วยนะท่านบอกเลยนะครับข่าววันนี้ถ้าพี่ๆดูตอนทักสายๆเดี๋ยวน่าจะมีประกาศอะไรเงี้ยหรือถ้าใครชอบดูเร็วๆเนี่ยพี่ตื่นเช้าๆนะCBN CNBC Bloomberg Reuters เนี่ยพี่เข้าไปดูสำนักข่าวกลางนะครับมันจะไม่ค่อยเข้าข้างแล้วมันจะเร็วด้วยนะครับนักวิเคราะห์ทุกประเทศพี่เขาเข้าไปดูหมดรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะครับ
อันเนี้ยที่เล่าให้ฟังเพราะว่าผมเคยทำงานด้านนี้มาก่อนเผื่อพี่ๆกว่าข่าวมันจะออกไปดูที่ไหนได้เนี่ยเล่าให้ฟังพี่เข้าไปดูได้เลยนะครับคือคุณเจอโรมโพเวลอ่ะท่านออกมาพูดเมื่อคืนข่าววันนี้จะรายงานใกล้เคียงกันแน่นอนในเรื่องของเฟดส่งสัญญาณไม่รีบร้อนปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะครับปรับลดแต่มันจะไม่แรงตามที่คาดการเมื่อคืนคุณเจอโรมท่านบอกว่าก็หลังจากที่ได้ข้อมูลใหม่นะครับซึ่งเฟดมีความมั่นใจว่าเศรษฐกิจนะครับจะและการใช้จ่ายของผู้บริโภคเนี่ยเริ่มเติบโตอย่างต่อเนื่องเขาอาจจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25 เบสิสพอยต์จำนวน2ครั้งนั่นคือในเดือนนี้เดือนตุลาไม่มีพฤศจิกาและธันวาอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเขาปรับไปแล้ว 0.5% คือมันแรงเลยในอดีตประวัติศาสตร์ตามสถิติเลยนะว่าด้วยสถิตินะผมไม่ได้นั่งมโนเองนะพี่นะเขาปรับแบบ soft landing ตลอดเลยคือ 0.25 เบสิสพอยต์อยู่ๆมาปรับ 0.5 เนี่ยอันเนี้ยแรงแต่เขาก็บอกว่าภายในสิ้นปีนี้จะปรับอีก 0.5 ให้ปีนี้ปรับลด 1% น่ะให้ได้นั่นคือจะปรับลดในตอนนี้นะสิ่งที่ท่านแถลงเมื่อคืนนะ 0.25 เบสิสพอยต์2ครั้งนะครับเขาบอกว่าหากเศรษฐกิจอันนี้เป็นคำกล่าวของคุณเจอโรมนะครับเขาบอกว่าหากเศรษฐกิจเนี่ยพัฒนามีความเป็นไปได้ตามคาดนะเฟดอาจจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง2ครั้งนะครับรวมทั้งสิ้น 0.5 เบสิสพอยต์ในปีนี้นะครับคือท่านได้เรียนว่าคณะกรรมการเฟดพิจารณาแล้วก็เห็นว่าไม่ควรจะเร่งปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะครับตามนั้นเลยครับพี่เมื่อคืนนะครับคือคุณเจอโรมท่านก็ได้กล่าวสุนทรพจน์ในงานเศรษฐกิจและเศรษฐกิจที่สมาคมเศรษฐศาสตร์ธุรกิจแห่งชาติสหรัฐนะครับก็นักเศรษฐศาสตร์บ้านเลยพี่เอ้ยนะครับแล้วก็มีเรื่องอะไรอีกอ่ะเขาก็พูดเหมือนแบบตอกย้ำอ่ะว่าเขาก็มีความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจยังคงขยายได้นะเพราะว่าการที่จะดูเรื่องพวกนี้มันจะมีในเรื่องของตามหลักเศรษฐศาสตร์นะพี่มันจะมีรายได้มีการใช้จ่ายการออมอะไรเนี่ยประมาณเนี้ยหลักๆแล้วก็ GDP นะครับเล่าเรื่องอะไรดีเรื่องตีกันดีกว่านะอิสราเอลนะครับปฏิบัติการภาคพื้นดินนะครับพี่คืออยากจะเรียนว่าอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวได้ไหมขออนุญาตพูดก่อนแล้วกันเหมือนแบบตอนนี้มันเป็นเหมือนสงครามตัวแทนอิสราเอลตีใครอ่ะฮิสบอลเลาะฮามาสฮูตียังไม่รวมอะไรอ่ะไอกองกำลังกลุ่มย่อยบานเลยพี่คือพยายามจะให้อิหร่านเปิดหน้าให้ได้เป็นความเห็นส่วนตัวผมนะครับเพราะตามประวัติศาสตร์เนี่ยเขาทำมาแล้วเหมือนที่อเมริกาทำกับอิรักไงครับคุณมีอะไรนะไอ้นิวเคลียร์ตัวเองไม่มีหรอกดันเงียบไงเรียบร้อยเลยครับสัตว์ดงสัตว์ดำสัตว์สะล่วงเลยนะครับลิเบียก็เหมือนกันอีหลอบเดียวกันเลยมีอะไรอ่ะมีอาวุธนิวเคลียร์มีฐานเถินนู่นนี่นั่นอ่ะไปสืบเจอมาตีเขาตายแล้วขาออกทั่วโลกไม่มีตายตุยอ่ะพี่จะเหลือเหรอจะเอาน้ำมันนั่นอ่ะอันนี้ตามประวัติศาสตร์นะเป็นความเห็นส่วนตัวว่าอิหร่านเนี่ยก็คงจะโดนเหมือนกันเพราะอิหร่านเนี่ยถ้าใครเทรดน้ำมันตามข่าวอยู่จะเห็นว่าอิหร่านเขาพยายามจะให้อเมริกาเนี่ยปลดล็อกเขาอยากจะส่งออกน้ำมันนะครับซึ่งน้ำมันเขาเยอะนะอเมริกาเตะทวงคุณติดเรื่องนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะเซ็นโปยาหอมนะครับเดี๋ยวจะปลดล็อกไม่เคยปลดไม่เคยเลยนะครับซึ่งถ้ายังเป็นต่อเนื่องในการภาคพื้นเนี่ยคือขออนุญาตเรียนว่าพอไปตามข่าวเนี่ยอเมริกาว่าส่งทหารเพิ่มนะแล้วเขาก็ไม่ได้ระบุด้วยว่าส่งไปเท่าไหร่เขาบอกว่าถือเป็นความลับทางทหารสงสัยจะไม่น้อยนะพี่เพราะถ้าเกิดอิหร่านออกหน้าพี่ว่าอเมริกานี่แบบมีความชอบธรรมเลยนะหาเรื่องเลยนะแล้วอิสราเอลอเมริกาเนี่ยเขาอยู่กลุ่มเดียวกับใครอ่ะสันติภาพแห่งชาติอะไรนะทั้งหลายแหละนะลุมตีตายทั้งนั้นนะครับก็อาจจะบานปลายนะระยะยาวอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะพี่มันจะตีกันยาวไม่ยาวไม่รู้แต่สิ่งที่ทําแบบเนี้ยมันอ่านเกมเนี่ยว่าต้องการให้อิหร่านเปิดหน้าพร้อมบวกประมาณนี้นะครับ
ข่าวที่ไปเช็คในตอนนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเอามาทางมาดูทางอิสราเอลนะเขาก็เริ่มเขาประกาศเลยอ่ะในเลบานอนนะครับทางตอนเหนือนะเพราะว่าทหารตอนเนี้ยเป็นทางเลบานอนตอนเหนือนะครับว่าเป็นเขตทหารแบบปิดเขาเตรียมการทหารคือจะเล่นใหญ่ละมั้งแบบนี้นะครับเขาจะปฏิบัติการภาคพื้นดินถ้าอย่างนี้มันทองมันจะลงหรือพี่เอาแต่น้ำมันพอพูดถึงเรื่องนี้น้ำมันเงียบนิ่งสนิทในตลาดเวิลด์เท็กซัสขยับเท่าไหร่หรือไหมครับพี่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะ0.01%คือโคตรจะน้อยเซนหนึ่งต้องใช้คำนี้ในตลาดอันนี้คือนี่คือเวิลด์เท็กซัสนะครับในตลาดเบนซ์เนี่ยเปลี่ยนแปลง27 เซนคือแทบจะไม่ส่งผลอะไรเลยนะคือมันจะมีคำกล่าวของคุณอะไรนะเป็นคุณเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลครับซึ่งท่านก็บอกว่าคือการที่อิสราเอลทำแบบนี้เป็นการช่วยชาวอิหร่านนะโอ้โหมันช่วยยังไงวะตีเขาซะยับเลยสาธารณรัฐอิสลามในอิหร่านเนี่ยเขาบอกว่าจะล่มสลายเร็วกว่าที่คาดนะครับเขาแถลงอย่างนี้เลยนะคือพูดให้กับชาวอิหร่านนะครับแล้วเขาบอกว่าชาวอิหร่านจะเป็นอิสระเพราะสิ่งที่ทางผู้นำของอิหร่านทำอยู่เนี่ยมันเขาให้คำพูดว่าการปกครองอย่างของอิหร่านในตอนนี้กำลังจะนำพวกคุณสู่ขุมนรกอ่ะเข้าใจคำนี้นะครับโอ้โหกดดันทุกอย่างโดยเฉพาะสุภาพสตรีมีเรื่องอะไรเล่าข่าวที่ผมอ่านประมาณนี้เอามาดูเศรษฐกิจดีกว่าโอ้โหพูดไปเยอะเลยคือไอ้กราฟมันไม่ค่อยมีอะไรพี่มันเป็นไปแบบที่เราคุยเมื่อคืนเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังเอาเรื่องนี้ก่อนตลาดหุ้นดาวโจนส์ S&P 500 Nasdaq บวกหมดถ้าที่เหล่านี้บวกเดี๋ยวดูเช้านี้บ้านเราก็บวกนะครับแถบยุโรปแถบเอเชียส่วนใหญ่มักจะบวกเพราะมักจะไปผูกรวมกันกับทางเขาแต่ตรงข้ามกับทางยุโรปนะครับลบทั้งนั้นนะลอนดอนอิตาลีลบเรียบมีบวกอยู่จำไม่ได้อะแต่มีบวกอยู่ก็ประเทศหนึ่งมั่งนอกนั้นลบหมดนะครับทางยุโรปนะครับเข้าเรื่องดีกว่าไหนมาดูซิเอ๊ะเข้าเรื่องเลยแล้วกันว่าค่าเงินบาทนะครับมีการปรับลงที่ 32.44 เทสแล้วนะ32 10กว่า0จุดนิดๆหน่อยๆนะครับไม่หลุดพูดแบบรวบ X ลงมา A เด้ง B ทั้งชุดเนี่ยขาซีอยู่แล้วพี่คำถามคือจะ32บาทเนี่ยจะเด้งเลยได้ไหมจะจบแถวนี้ได้เลยหรือเปล่าขออนุญาตเรียนพี่ๆว่าได้สิครับจบตรงนี้ก็ได้ครับจบแล้วจบเลยครับแล้วเด้งเลยวิ่งปูดขึ้นไปด้านบนอยู่ที่ 32.44 เพียงแต่ว่ามันจะเร็วจะแรงหรือเปล่าอันเนี้ยมันต้องถ้าเราไม่แทรกแซงนะคือผมก็เชื่อว่าเขาไม่แทรกแซงคือไปนั่งฟังของผู้ว่าแบงค์ชาติมาเหมือนกันโอ้ยอันนี้มันเราไปฟังของเราดูก็ได้พี่ท่านก็พูดมีเหตุผลอยู่นะครับว่าอเมริกาขึ้นเราก็ไม่ได้ขึ้นตามขนาดนั้นอเมริกาลดเรามีความจำเป็นที่เราไม่จำเป็นจะต้องลดก็ได้อันนี้ก็มีเหตุผลในทางหลักเศรษฐศาสตร์นะแต่บางทีมันก็ใช้หลักเศรษฐศาสตร์อย่างเดียวไม่ได้มันก็ต้องดูความเห็นจากที่อื่นๆด้วยเพราะว่าการแก้ในเรื่องพวกนี้มันต้องดูนโยบายการคลังภาครัฐนโยบายการเงินจากธปท.ดูมันจะยังไงจะแทรกแซงหรือไม่แทรกแซงดูแล้วไม่น่าแทรกแซงบอกเลยนะครับแต่ก็ไม่แน่เอาแน่ไม่ได้ไงเพราะถ้าหลุดโชะลงมาก็คืออยากจะเรียนว่าอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวได้ไหมเผื่ออันนี้ไม่ได้แก้ต่างใครนะการที่ค่าเงินบาทแข็งขนาดนี้เราก็ต้องดูก่อนว่ามันมาจากอะไรมันมาจากนโยบายนะมันมาจากการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินเลยนะพี่นะครับถ้าอะไรคําว่านโยบายดอกเบี้ยเงี้ยคือมันจะเปลี่ยนแปลงทั้งดอกเบี้ยเงินกู้ดอกเบี้ยเงินฝากหรือมันจะเปลี่ยนแปลงหมดถูกไหมครับฉะนั้นการที่ทําแบบเนี้ยมันจะทําให้ดอลลาร์อ่อนค่าดอลลาร์อ่อนค่ามันก็แข็งทั้งโลกอ่ะพี่มันไม่ได้แค่เรานะเพียงแต่เรามันจะมากกว่าชาวบ้านไปหน่อยแค่นั้นเองพอมันเกิดแบบนี้ขึ้นอ่ะเราก็ต้องมาดูบ้านเราด้วยว่าโฟลว์มันเข้านะ
ถูกไหมโอ้หุ้นมันดีหมดอะไม่ดีได้ไงนะก่อนหน้านี้ตลาดหุ้นจะตายไม่ตายแลอยู่แล้ว1,200กว่าอยู่ดีมา1,400กว่าซื้อยังซื้อไม่ทันเลยมาไวจัดนะครับขึ้นเพียบขึ้นชั่วคราวหรือขึ้นถาวรอันนี้ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้จริงๆอ่ะเข้าเรื่องเราดีกว่านะครับพูดเลยเดี๋ยวผมออกทะเลไม่ใช่อะไรแล้วถ้าหลุดอะก๊อฟเอาไม่ต้องหลุดอะพี่เอาแถวนี้เอาเช้านี้ด้วยเนี่ย32.44พี่ว่าจะไม่เด้งนะผมว่าเด้งนะเป็นความเห็นส่วนตัวเลยผมว่าเด้งครับจาก32.04จาก32.10กว่า30อย่างเงี้ยเมื่อวานขึ้นมา40กว่าเงี้ยเมื่อคืนเท่าไหร่ทองคำแท่งเอาพูดเรื่องนี้จบก่อนถ้าหลุดอะถ้าหลุด30.82ผมว่าเจอจะจบที่32หรือจบที่30มันมีแค่นี้แหละพี่ด้วยสมการตัวเลขนะผมก็ไม่ได้รู้เองแต่กราฟมันบอกเราก็อ่านมันว่าถ้าไม่หลุดตรงนี้นะถ้าดีดกลับผมมองเลขเดียวเลยนะครับผมมอง34 บาทมาจากไหนก็เจอกันตรงนั้นนะครับแล้วถ้าเป็นแบบนั้นจริงทองคําแท่งจะขึ้นเร็วมากเลยนะถ้าเป็นแบบนั้นอ่ะเข้าเรื่องทองคําแท่งให้นิดนึงเมื่อคืนในกลุ่มกันคือมันลงถล่มคําถามคือโคตรจะเยอะตกลงซื้อได้หรือเปล่าคะมีราคาติดนู่นนี่อ่ะผมสรุปเลยเมื่อคืนสิ่งที่เราคุยกันก็คือถ้าใครที่มีของอยู่แล้วพี่เทียบบัญญัติตายางเลยมีของอยู่แล้วราคาไหนถ้าซื้อตอนเนี้ยมันเท่าไหร่อ่ะเมื่อคืนอ่ะ40,300นิดถ้าซื้อแล้วเอามาซ้ำรวมกันเลยราคาเฉลี่ยพี่ถูกดึงเยอะหรือเปล่าถ้าถูกดึงเยอะพี่ทําถ้าถูกแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยอ่ะก็โอ้โหงั้นจะทําทําไมถ้าเกิดหลุด300ลงไปนี่40,000จะรับอยู่หรือเปล่าเจอ40,000หลักสิบเลยนะ100หรือ40,000สิบกว่าค่อยรับก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีของเลยไม่มีเหตุผลที่พี่จะไม่ซื้อเลยนะครับคือจะมากจะน้อยต้องซื้อนะครับอันนี้ไม่ได้เชียร์และไม่ได้บังคับเงินใครด้วยนะเพียงแต่ว่าเราคุยกันด้วยเหตุผลว่าอ่ะพี่ลองคิดง่ายๆรอบที่แล้วเนี่ยกี่วันนี้ไม่เคยผ่านเลย40,300หลุดลงมาเละเทะนะครับหลุดก็หลุดแป๊บเดียวพอยืนเหนือ40,300ได้เชียร์ซื้อคอแทบแตกซื้อเฮ้อพี่ถ้าเกินนี่คือไปไกลเลยนะวิ่งมาซักเกือบ41,300ขึ้นไป100 กว่าบาท200พี่คิดดูนี่แสดงว่าหล่นลงมาเมื่อคืนนี้ทองหล่นลงมาร่วม1,000เลยนะถูกไหมตอนเช้าเปิดมาก็ร่วงแล้ว200 กว่าบาทลงเอาซะทั้งวี่ทั้งวันสปอตลงซ้ําเติมบาทแข็งค่ารอรับอยู่แล้วคนที่ลงทุนทองคำแท่งก็อ้วกเลยครับโอ้โหลงเอากลัวขยาดเลยคุณก๊อฟพี่นะไม่กล้าซื้อเลยถามเลยมีของหรือเปล่าถ้ามีของบีบจมูกกดได้เลยพี่นี่เช้ามาผมเอาขึ้นอ่ะจริงนี่มันเช้าเกินมันยังไม่มีแววแล้วครับ40 กว่าตังค์ไม่ขึ้นเลิกเล่นแล้วเช้าเนี่ยบอกเลยเมื่อวานปิดเท่าไหร่นะ400ใช่เกินวันเนี้ยสปอร์ตอ่ะไม่เท่าไหร่หรอกนะครับเอามาดูดีกว่าไปต่อแล้วกันนะเป็นความเห็นส่วนตัวผมว่าทองขึ้นยืนได้ยืนไม่ได้หรอกต้องมาดูที่สปอร์ตเพราะบาทดูทรงแต่ให้จริงเหรอพี่อันนี้เป็น XAU ใน time frame 1ชั่วโมงครับสิ่งที่ผมเห็นนะในตอนนี้คือเมื่อวานอ่ะปรับตัวลงแล้วเด้งเนี่ยโซน2,667เนี่ยซุดลงมานี่40กว่าเด้งกลับไปใหม่50กว่าความสูงเริ่มเตี้ยเลยตีเส้นเฮดไลน์เช็คโชว์ปรับตัวลงอ้าวเกิดโลเวอร์โลตีเส้นเฮดไลน์เช็คราคาเมื่อวานหลุดกรอบลงมาเมื่อคืนอันเนี้ยดูนะดูเวลา7 โมง6 โมง5 โมงตลาดปิดอะไรนะ4 โมงแสดงว่าทั้งนี้3 โมง3 โมง2 โมง1 โมงเที่ยงคืนโอ้โหพูดปุ๊บล่วงเลยนี่ว่าแสดงว่าเมื่อคืนคุณจะลมพูดล่วงเลยนะครับเนี่ยประเด็นคือถ้าแบบตัดข่าวสารตัดคนตีกันขัดตัดใครจะพูดอะไรไม่รู้ดูทางเทคนิคถ้าไม่หลุดกรอบเนี่ยแสดงว่าแนวรับ2,632เป็นรับที่แข็งมากครับเนี่ยโซนเนี่ยถ้าเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับพี่
ถ้าจะเด้งผมว่าเด้งอยู่ในชานาลิงที่วิ่งอยู่ในเนี่ยนั่นหมายความว่าแนวรับ2,632และแนวต้าน2,652น่าจะตีกันอยู่ในนี้ถ้าดูเอาแบบในทางเทคนิคนะครับเส้นเนี้ยอันนี้ไม่ได้เค็มนะเส้นเนี้ยหลุดไม่ได้นะพี่ถ้าหลุดทีไรอาการมันชอบแปลกๆมันจะแรงๆเนี่ยพี่เห็นหมดเลยคราวนี้แท่งเทียนเคลื่อนที่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยหมายความว่าเอาแนวรับก่อนแล้วกันนะ2,632เป็นความเห็นส่วนตัวผมว่าควรจะรับให้อยู่เพราะถ้ารับไม่อยู่โอกาสจะวิ่งมันอยู่ในกรอบเนี่ยที่ผมวงกลมให้พี่นะแถวเนี้ยราคา2,615ถึง2,599ตีที่2,600เขาจะวิ่งโซนนี้เลยพี่ถ้าหลุดนะครับ in case หลุดนะแล้วถ้าไม่หลุดล่ะก็แล้วถ้าไม่หลุดแล้วสามารถสูงกว่า2,652จะมีแนวต้านที่สูงกว่า2,652นะครับนี่ต้านนะ52นะ2,667ยืนได้หรือเปล่าถ้ายืนได้นี่ผมตี2,685เลยผมไม่ดู70กว่าถ้ายืนอันนี้ได้นะกับเมื่อวานมันยืนไม่ได้เมื่อวานหายเท่าไหร่เราคุยกันตอนเช้าพอดีเลย64ยืนไม่ได้ครับไปไม่ถึงถอยเลยเอาซะลึกเลยคือมันกวนตรงนี้ว่าหลังจากผมก็จําเวลาฟิกไม่ได้มันก็ถอยเนี่ยถอยลงมาเนี่ย50กว่าเด้งกลับไปยืนอยู่60กว่าโคตรนานเลยพี่คราวนี้แหละหลังจากบ่ายเท่านั้นแหละเอาเลยกลางคืนยิ่งหนักเลยเนี่ยคือเล่นใหญ่เลยอ่ะเนี่ยพี่ดูเองเลยเนี่ยครับแค่ละชั่วโมงนะครับดูวันเนี้ยหลุดไม่หลุดแค่นั้นเองอยากดูสั้นไหมทำไว้ให้ดูจริงๆผมพูดภาพเนี้ยจบเลยนะครับอันเนี้ยคุยกันเมื่อคืนชุดนี้นะอาจจะมีรายละเอียดมากกว่านั้นแต่ผมยกตัวอย่างแค่ภาพนี้แล้วกันอันนี้เป็น XAU ในไทม์เฟรม15นาทีในสถานการณ์ปัจจุบันพี่ดูนะครับทำการวัดฟิโบนัชชีแบบ projection หรือ expansion อยากจะรู้จังเลยว่าเธอจะลงได้ถึงไหนมีการปรับตัวลงแล้วก็เด้งลงแล้วก็เด้งแล้วก็ลงเป็นซิกแซกหนึ่งชุดแล้วก็เด้งนะครับแล้วก็ลงชุดเนี้ยเป็นซิกแซกอีกหนึ่งชุดจบหรือยังออกหรือเปล่าในตรงเนี้ยจากช่องนี้นะครับถามว่าแถวนี้จบได้ไหมจบได้นะครับจบได้ในเมื่อคืนแล้วด้วยครับพอทำการวัดฟิโบนัชชีแบบโปรเจคชันวัดหาเป้าลงเขาเทสไปแล้วพี่เมื่อคืนน่ะ2,623โคตรโหดเลยนะจริงๆอันเนี้ยถือว่าเป็นเทปบันทึกผมไม่มีเจตนาจะมาอวดมาเบมาอะไรมาขิงอะไรใครนั้นนะครับคืออยากจะเรียนว่าถ้าราคาต่ำกว่า2,660จะมีแนวรับทุกๆ20เหรียญครับพี่เจอหมดแล้วครับ40ก็เจอ20พี่ก็เจอประเด็นคือแล้วมันจะหลุดหรือเปล่าก็มันคือรับสำคัญพอวัดเป็นโปรเจคชันเสร็จปุ๊บสิ่งที่พี่เจอเลยคือแนวรับนะครับ2,623พี่เจอไปแล้วครับประเด็นคือมันเจอไปแล้วไอ้เด้งชุดเนี่ยตอนเนี้ย2,636เนี่ยจะสูงกว่า2,639ได้หรือเปล่าผมพูดเอาอวยแล้วกันมันในเมื่อมันเทสแล้วเนี่ยถ้าไม่หลุดนะแล้วจะตอนนี้36ดูอีกนิดเดียวก็รู้ยืนไหม2,639เนี่ยไอชุดเนี่ยที่ผมวงกลมไว้เนี่ยทั้งตัวแท่งเทียนมันเกิดด้วยสัญญาณทางเทคนิคคือสัญญาณมันค่อนข้างห่วยอะเนี่ยอย่างเงี้ยเหมือนจะไปไม่ได้ไอนี่ก็เป็นก้อนเลยไปไม่ได้นี่ก็ด้วยเนี่ยพอเราวัดด้วยฟิโบนัชชีมันอยู่กันพอดีเลยพี่สูงกว่า2,639ต้านถัดไป2,655ครับแถวนี้เลยครับเมื่อวานก็ยื้อประมาณเนี้ยไม่ลงด้วยพอลงโอ้โหพอเอาซะนี่เลยถ้าสามารถสูงกว่า2,655ได้แสดงว่าเขาก็จะเบรกกรอบนี้เบรกช่องนี้ออกไปจะมีแนวต้าน2,665ครับเมื่อวานวิ่งอยู่ตรงนี้แหละไม่ถึงอ่ะ67ไปไม่ได้ความสูงเตี้ยลงเห็นไหมสิ่งที่มันเด้งอยู่ในมุมเทคนิคเลยคือแท่งเทียนเกิดจุดต่ำใหม่เห็นไหมครับอินดิเคเตอร์เกิดจุดต่ำยกสูงนี่มันบูลลิชไดเวอร์เจนต์นะสัญญาณขัดแย้งเหมือนจะลงไม่ได้เด้งกลับแล้วนี่อารมณ์ประมาณนี้บางคนนะเทรดนะไม่ได้ดูอะไรเลยมันจะขึ้นจะลงไม่รู้อะดูอย่างเดียวว่าเมื่อไหร่มันจะเกิดไดเวอร์เจนต์คือคนกลุ่มพวกนี้มีจริงๆนะแท่งเทียนปรับตัวลงว่าอินดิเคเตอร์ปรับตัวขึ้นถ้ามันไม่ซุดลงต่อมันขึ้นต่อก็น่าจะหาจังหวะซื้อได้มันจะอารมณ์ประมาณเนี้ย
อันนี้คิดว่าน้องสอนกันละกันประเด็นคือแท่งเทียนในปัจจุบันเคลื่อนที่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยด้วยก็มันจะขึ้นอย่างที่เองพูดแล้วน้องถ้าขึ้นไม่ได้ใช่ไหมจะมีแนวรับเลยนะ2623ครับตรงนี้นะรับแรกเนี่ยถ้าไม่หลุดเอ้ยถ้าหลุดนะไม่ผ่านจากโซน36เป้าลง2623ถ้าหลุดลงอีกก็2607สามารถลงได้ถึง2597เลยครับอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวซึ่งผมใช้สมการตัวเลขในการวัดแล้วก็เล่าให้พี่ฟังส่วนใครจะตัดสินใจซื้อหรือขายดูหน้างานดีๆอันนี้พูดนิดอันนี้จริงๆก็พูดจบแล้วนะขออนุญาตพูดนอกเหนือจากอันนี้นิดนึงสำหรับใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาเทรดในสถานการณ์ปัจจุบันน่ะมันมีความผันผวนสูงมากสัปดาห์เนี้ยจริงๆมันก็ผันผวนอยู่แล้วทุกวันนะพี่สัปดาห์นี้มันจะผันผวนเป็นพิเศษมันจะแรงถ้ามีเงินเยอะจะล็อกพอร์ตจะสเปดจะทำจะกันพอร์ตอะไรเงี้ยหรือจะคัดลอสเนี่ยพี่วางแผนให้ดีก่อนเข้าไม่ได้หมายความว่าลงแล้วมันจะลงเลยไม่เด้งมันก็ไม่มีอย่างที่พี่เห็นนะมันหล่นลงมาลึกเวลาเด้งมันก็เด้งเอาใช้ได้ประเด็นที่ผมต้องการจะเรียนคือผมเป็นห่วงคนที่หวังเงินน้อยแล้วชั่วโมงบินน้อยด้วยสิ่งที่แนะนําได้คือพี่ผมขอโทษนะครับผมไม่ได้ลาลาบละล้วงเงินพี่นะเจ็บแต่จบถ้ามันจะไม่ใช่อย่ายื้อพี่เพราะถ้าเงินน้อยมันยื้อไม่ได้มันมีคือทําให้เป็นนิสัยอ่ะมันอาจจะโอ้โหก๊อปอย่างนี้พี่คัดไปคัดมาเลือดหมดตัวตายแต่ถ้าเกิดมันล่าพี่ตายเลยไม่ต้องรอหมดตัวตุยเลยมันแรงนะเนี่ยสำหรับคนที่ชั่วโมงบินน้อยประสบการณ์ยังน้อยถ้าเทรดแล้วมันดูจำกัดความเสี่ยงเลยว่าเฮ้ยเจ็บเท่านี้ไม่ไหวแล้ววะพี่เลือกทำให้เป็นนิสัยนี่คือ money management เพราะถ้าเกิดไม่ทำเป็นนิสัยลุ้นหน่อยแล้วกันบางคนลุ้นจนตายเลยนะอันนั้นก็แสดงว่าทำใจมาพร้อมแล้วอันนี้ก็ไม่ละลาบละล้วงกันโอ้เดี๋ยวพูดแล้วเดี๋ยวยาวเอาเท่านี้แล้วกันนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับพี่ๆนะครับตลาดมันก็แบบเนี้ยในช่วงที่มันผันผวนอะถ้าไม่วางแผนก่อนโดนสดหน้างานล่ะหงายทำใจไม่ได้ตกลงมันจะขึ้นหรือมันจะลงมันจะลงโคตรแรงเลยพอลงถึงแนวรับเสร็จปุ๊บไม่กล้าซื้อด้วยทองคำแท่งเนี่ยพอเด้งกลับมาเสียดายที่เป่งเลยคราวนี้ไปไล่แพงไล่แพงแม่งจะออกกำไรเลยมันตบลงอีกแล้วโอ้โหฟังแล้วพูดยังเครียดเลยอ่ะผมก็ไม่ได้เทพนะพี่ผมไม่ได้รู้อนาคตด้วยสิ่งที่ผมเล่าให้พี่ฟังได้ก็จากมันสมองอันน้อยนิดของผมอะที่พอจะเล่าพอประเทืองอารมณ์ได้แค่นั้นนะก็อวยพรให้โชคดีเป็นของพี่ทุกๆคนโชคดีนะพี่นะขอบคุณครับ